เรื่องสุดท้ายนะครับผมและพักรวมใจทั้งชาติขอเป็นกาลังใจให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026ในรอบพัดเลือกโซนเอเชียต่อไปนะครับสู้ๆนะครับนักบอลทุกคนนะครับขอบคุณครับเรื่องที่2นะครับโครงการก่อสร้างถนนพระราม2ที่ใช้เวลามาอย่างยาวนานนะครับโครงการนี้ถ้าเสร็จสมบูรณ์ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะเสร็จสิ้นปีไหนนะผมอยาก จะฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าในช่วงวันที่12-16เมษายนนี้เป็นช่วงเทศกาลนะครับจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนามากมายจะส่งผลให้เกิดปัญหารถติดอย่างแน่นอนในช่วงพื้นที่ก่อสร้างถนนพระรามสองก็ฝากอยากจะฝากบอกผู้รับเหมาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้วางแผน ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนให้ดีนะครับ <P y lic an> เพื่อป้องกันปัญหารถติดในช่วงเทศกาลสงการนี้และที่สําคัญ <P y lic an> ถ้ามีการก่อสร้าง <P y lic an> ให้ระมัดระวังการก่อสร้างอย่างเข้ครัดอย่าให้เกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างเช่นเครื่องจกักรนะครับตกใจรถของประชาชนาของพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรในเส้นทางกล่าวนะครับเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับฝากท่านประธานช่วยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลสงการด้วยครับของ การก่อสร้างถนนพระรามสองนะครับเรียนท่านประธานสภานะครับผมจากอากาดเอกักบชิเกลกสนสมัยชิกสภาผู้แทนราศฎรจังหวัดเพชรบุรีพักรวมใจตั้งชาตินะครับ ก็มีเรื่องที่หนึ่งนะครับขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ดูแลชาวบ้านในเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งนะครับขอขอบพระคุณท่านมีชัยปริยุทธ์นะครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาแก่งอาจารย์สํานักงานชนประธานที่1 4กรมชนประธานนะครับที่ได้นําเครื่องสูบน้ํามาติดตั้งให้กับชาวบ้านในอําเภอ ในอำเภอบ้านลาดอำเภอแก่งกระจานอำเภอหนองยะป้องพร้อมทั้งลงพื้นที่ดูแลพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อหาทางช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปเกี่ยวกับปัญหาไยแ้งนะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับ